ล้อนะคะวันนี้มาที่วัดเกตการามจังหวัดเชียงใหม่มาเพื่อที่จะมาไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีนักสัตว์ปีจอค่ะนะคะไปดูกันวัดนี้วัดเกตการามมีพระธาตุเกตจุฬามณีนะคะเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีจอค่ะเดี๋ยวเราไปนมัสการไหว้พระธาตุกันนะคะก่อนอื่นซื้อดอกไม้ธูปเทียนก่อนฝั่งนู้นก็ได้เราทำบุญบำรุงพระธาตุกันนะคะอ
ต้องบอกว่าเราดอกไม้เอาอะไรมาถวายให้ก่อนนะแล้วค่อยขอสิ่งที่น่าสนใจในวัดเกตการามก็คือเจดีย์จุฬามณีหรือพระธาตุวัดเกตประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขาพระสุเมรุเป็นเจดีย์ที่บรรจุเครื่องทรงและพระเมารีของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งทรงสละทิ้งเมื่อคราวออกผนวดและยังเป็นที่เก็บรักษาพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธองค์หลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วยแต่ทีนี้เราก็มานะกราบนมัสการนะคะองค์พระพุทธรูปหรือพระประธานนะคะของวัดเกตการามเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะพระประธานในพระวิหารพระวิหารสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน9ห้องมีเสาคู่ในห้องรองรับหลังคาหน้าจั่วและเสาคู่นอกรับแนวหลังคาปีกนกย่อเกศ3ตอนในแนวตะวันออกและตะวันตกหัวเสาประดับด้วยแก้วอังวะตัวเสามีลายทองมีประตูทางเข้า3ทางหลังคาทรงจั่วเรียงซ้อนกัน5ชั้นคำเมืองเรียกว่าซุด2ตับงดงามยากจะหาวัดใดมาเทียบได้อุโบสถทรงเดียวกับพระวิหารแต่มีขนาดเล็กกว่าภายในวิหารนะคะสวยงามวิจิตรมากค่ะก็นี่นะคะเป็นประลัมพิธีนะคะคงจะเป็นพิธีการพิธีกรรมอะไรสักอย่างคุณป้าก็เจอเทวดาน้อยนะคะท่านก็มาให้คนทำบุญนะคะนี่ค่ะเราก็ทำบุญกับท่านเทวดาหน่อยนะคะเราจะได้ไปเป็นสวรรค์นางฟ้านางสวรรค์กับท่านค่ะกับพระหลวงพ่อมารวิชัยนะคะเพื่อเราจะได้ชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตของเรานะคะให้เรามีแต่ความสุขความเจริญทำเสียงใดก็สำเร็จทุกประการค่ะชมพระอุโบสถของวัดเกตการามนะคะพระอุโบสถประดับลายปูนปั้นวิจิตรมากอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าของพระวิหารพระอุโบสถหลังนี้ปิดไว้ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมเพราะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อุโบสถหลังนี้จะเปิดใช้เฉพาะในงานพิธีอุปสมบทเท่านั้นและที่สำคัญห้ามสุภาพสตรีขึ้นไปแม้จะไม่ได้เข้าไปชมด้านในแต่ก็สามารถชมความงามของศิลปกรรมที่ประดับอยู่ด้านหน้าอุโบสถซึ่งน่าชมมากๆมีพญานาค2ตัวเลื้อยออกมาจากผนังโบสถ์ขนาบข้างกับราวบันไดและม้วนตัวชูหัวอ้าปากซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของผู้ปกป้องพุทธศาสนาเรามาชมองค์พระธาตุกันชัดๆนะคะปลายยอดของพระเจดีย์จะมีลักษณะเอ็นเอียงเล็กน้อยเพราะผู้สร้างต้องการสร้างให้เจดีย์มีลักษณะเอียงเพราะไม่ประสงค์ที่จะให้ยอดของเจดีย์ชี้ขึ้นไปยังสวรรค์อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเพราะถือว่าเป็นการไม่สมควรเมื่อพระเจดีย์จุฬามณีเป็นเจดีย์ที่อยู่ไกลถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงจึงมีการสมมติให้เจดีย์องค์หนึ่งองค์ใดเป็นที่กราบไหว้แทนอย่างเช่นในพม่าโดยมีตำนานเล่าว่าพระอินทร์เป็นผู้นำลงมาแขวนไว้ริมหน้าผาให้ผู้คนบูชาคนไทยจึงเรียกเจดีย์องค์นี้ว่าพระธาตุอินทร์แขวนพระธาตุอินทร์แขวนนี้ตั้งอยู่บนก้อนหินสูง 5.5 เมตรใต้พระเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุโดยอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่จะข้ามเข้าไปกราบและปิดทองถึงองค์พระธาตุได้
ดังนั้นพระธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีแห่งวัดเกศการามจึงถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณีอีกองค์หนึ่งซึ่งนอกจากจะเป็นการสะดวกในการเดินทางมากราบไหว้แล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือชื่อของวัดออกเสียงเหมือนคำว่าเกศหรือว่าเกศแก้วจุฬามณีนั่นเองพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีถือว่าเป็นพระธาตุของคนเกิดปีจอนะคะหรือว่าปีนักสัตว์จอนะคะเป็นความเชื่อของคนเหนือคนล้านนาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตคนมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเป็นยังไงคะสำหรับคลิปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีจอนะคะคุณป้าค่ะเราเกิดปีจอค่ะก็เลยพาเพื่อนๆนะคะมาไหว้พระธาตุด้วยกันนะคะแล้วก็รับชมความงามของวัดเกศการามด้วยกันค่ะและคุณป้าก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์นะคะแล้วก็คงได้รับความเพลิดเพลินจากคลิปที่คุณป้านำเสนอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณป้าค่ะรอด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีนะคะ